สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูงานมอเตอร์โชว์นะครับที่มิวนิกนะครับปีนี้จัดที่มิวนิกนะครับก่อนหน้านี้จัดแฟรงก์ฟูร์ตนะฮะที่งานนะครับตอนนี้คือไม่ให้เอากระเป๋าเข้าครับกระเป๋าผมเข้าไม่ได้ต้องไปหาที่ฝากนะครับลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้บัตรนะครับนี่ได้บัตรมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในงานกันครับเราจะเข้าไปดูในงานกันนะครับว่าบูธของเบนซ์มีอะไรมาโชว์บ้างนะครับปีนี้บรรยากาศในงานก็จะต่างจากมอเตอร์โชว์ที่ไทยนะครับตรงที่ว่างานที่เยอรมันนะครับเขาไม่ได้มาขายรถเหมือนบ้านเรานะครับเราเอานำบัตรไปแจกน่ะน่าจะขายได้เยอะนะงานนี้งานโชว์นวัตกรรมจริงๆนะครับเหมือนเขามาคุยกันเรื่องของเทคโนโลยีแบตเตอรี่ยานรถยนต์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ครับอาจจะไม่ได้เหมือนบ้านเราที่คุ้นเคยคือผมเป็นเซลล์มา10กว่าปีนะครับว่ามอเตอร์โชว์ก็คือต้องรีบไปขายรถนะครับแต่งานนี้คือมาดูเทคโนโลยีครับแต่เราก็เห็นคนมาดูกันเยอะมากนะครับไม่ได้มาขายไม่ได้มาซื้อมาดูครับแต่เขาอาจจะมีดีลกันนะดีลกันแบบเอ้ยคุณสนใจเทคโนโลยีผมไหมผมให้คุณไปเปิดในประเทศคุณเลยนะเป็นตัวแทนจำหน่ายหรืออะไรขนาดนั้นเลยนะครับแต่ของผมนี่คือสนใจไหมครับจองสักคันไหมครับอะไรอย่างนี้คนละอารมณ์กันฮะชอบฟิลอ๋อตอนนี้เราก็เดินมาถึงบูธของ Mercedes-Benz นะครับไม่ใช่อะไรบ้างคนเยอะมากครับบูธเบนซ์ตอนนี้เข้าไม่ถึงเลยครับจะเข้ายังไงครับBenz is already leading the way when it comes to BSA level 3 and 4 as well. So can you talk us through the latest developments of those? Of course, I'd be happy to. Well, we can not only come to 3, we can even come to 4. So level 3 is our drive pilot, as we call it, also on sale on the road in Germany since the mid of 2022. On the verge of introduction in California, Nevada, so we'll have an event within the next 2 weeks and introduce it to our customers and deliver the first cars even this year. And we're just waiting for... เป็นเทคโนโลยีของแบตเตอรี่นะครับเว้นไม่ใช่แบตเตอรี่สิมอเตอร์ครับในงานก็มีทั้งเรื่องแบตเรื่องเทคโนโลยีต่างๆเยอะมากนะครับคนนี่เหรอ E-class ใหม่นะครับมีเดนก็มีเทสต์ไดร์ด้วยนะครับผมไม่รู้ต้องทำไงถึงจะได้เทสตอนนี้เราเข้ามาในงานที่เป็น Open Space นะครับที่ MG1 ข้างหลังผมนะครับตัวเป็นๆเลยนะครับได้เจอแล้วมี QS 580ไมบัคนะครับสวยมากดูสิUnd im Prinzip kannst du dann die Zielen einbauen. Das ist so.
คันจริงสวยมากนะครับคันนี้ก็น่าจะเป็นคันที่จะไปวิ่งหลายๆสนามนะครับเพราะว่าดูจากตัวเครื่องนะครับอันนี้คือมีการใช้งานแล้วจริงๆนะครับ E-Class All Trend นะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆ Estate แต่ว่ายกสูงขึ้นมาอีกหน่อยนึงนะครับสวยมากครับนี่ก็จะเป็น G ค้านะครับน่าจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับก็เชิญAber der Gedanke hier ist einfach, dass wir. Ah, das war hier das Appen. Du bist ein Team, die waren auch da. เข้ามาดูตรงนี่ครับวิชั่นนะครับวิชั่นตัว EQXX นะครับจบงานแล้วครับไม่ใช่จบงานจบทริปเราจะต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับเป็นการมางานมอนทูโชที่งงเขาอยู่เป็นข้อมูลครบเนี่ยโอเพ่นสเปซมันก็เลยแบบว่าแปลกๆจากที่บ้านเรานิดนึงครับแล้วก็อากาศที่นี่มันก็ค่อนข้างเย็นก็เลยจัดแบบนี้ได้เนาะถ้าจัดที่บ้านเราก็คงจัดไม่ได้ครับกลับทำไมบ้านเราจัดไม่ได้ครับบ้านเรามันร้อนครับพี่นี่มันอากาศดีครับโอ้โหนี่คนเดินกลางแดดโอ้เยอะมากยาวเลยครับอันนี้เป็นบรรยากาศที่ผมไปงานมอเตอร์โชว์นะครับที่เยอรมันนะครับที่วันที่ไปครับไม่ได้เอาไมค์ไปด้วยนะครับแล้วก็ถือโกโปรนะครับก็ถ่ายตอนเดินดูอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ก็คิดอยู่ว่าจะลงให้ดูดีไหมแต่ว่าขออนุญาตลงไว้นิดนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ได้ไปงานนะครับงานของเขาก็จะจัดแบบมีจัดในฮอลล์ด้วยนะครับเป็นโชว์นวัตกรรมอะไรนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของจัดด้านนอกนะครับเป็นอยู่ด้านนอกของอาคารเลยนะครับเป็นหลายๆแบรนด์นะครับแต่ว่าวันนั้นผมไม่มีเวลาดูนะครับต้องเดินทางกลับนะครับก็เลยได้ดูแค่บูธเบนซ์ก็ได้ถ่ายมานิดๆหน่อยๆนะครับให้ดูเสียงก็อาจจะไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าไม่มีไมค์แล้วก็ในงานเสียงดังนะครับยังไงฝากให้ดูเป็นบรรยากาศแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้ายังไงสนใจรถเบนซ์ยังไงก็โทรหาผมได้นะครับยินดีบริการนะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดที่ชื่นชอบ Mercedes Benz ก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปต่างๆเอามาลงให้ดูอีกนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ